สวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ทำปกใหม่ปกใหม่ใช่ไหมโอเคนะครับพี่ฟิล์มวันนี้มีของกินอีกแล้วพ่อสั่งกล่องสุ่มซีฟู้ดมาอีกแล้วเหมือนเพิ่งกินไปเลยใช่เที่ยวก่อน500ก่อนหน้านั้นก็999นะครับวันนี้1450ว้าวก็ซีไปกลมๆ 1,500 นะครับก็คือสั่งเจ้าใหม่มาอีกแล้วอยากรู้นะครับว่า1450เนี่ยจะได้อะไรบ้างพี่ปิ่นอยากรู้ป่ะอยากรู้ว่ามันจะได้เยอะกว่าเดิมแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่กว่าเดิมไหมเฮ้ยมันก็ต้องได้เยอะหรือพร้อมแพงกว่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันไงว่าเป็นยังไง1450บาทของเราใช่ครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเราสั่งมาจากเพจนะครับ W Sushi นะลิงก์ขึ้นมาเลยนี่เลยนะครับครับผมนะก็คือบริการดีมากแม่คือบอกเลยนะเขาไม่ได้จ้างเราซื้อเองจ่ายตังค์เองนะครับเพราะช่วงนี้เราไปไหนค่อนข้างลำบากเราก็เลยสั่งอาหารทะเลมานั่งกินกันนะหน้าแม่นี่จะเป็นปลาหมึกอยู่แล้วแล้วฟิวนี่หอยเชลพี่ฟิล์มนี่อะไรกุ้งหอยนางรมน่ะประมาณนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับ1450บาทกล่องนี้คุ้มไม่คุ้มนะครับโอ้อีกแล้วแม่ร้องโวยวายกุ้งอะไรแม่กุ้งมังกรกุ้งมังกรโอ้หนึ่งตัวตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนี่มีตัวใหญ่โอ้ยเที่ยวที่แล้วกินไปแม่อร่อยมากเลยนะใช่ค่ะแม่อะไรคะเอาไปทำกุ้งสามรสไหมทำไงอ่ะกุ้งมังกรสามรสทำยังไงเฮ้ยพ่อเคยเห็นเขาทำเออน่ากินมากเลยคั่วเกลือไหมดูหน้าแม่ดิยังไงมันเป็นครั้งแรกไงเสียดายของเหรอยังไม่อร่อยมายุ่งเลยเหรอถูกต้องอ่ะมาต่อไปนะจะเป็นปูอันนี้ปูอะไรแม่ปูมะใช่ค่ะกั้งใช่กั้งกระดานรู้จักแล้วกระดานนี่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นะอ่ะกั้งกี่ตัวแม่โอ๊ยเก็บโอ้ดูหัวเขาสิมาเลยอุ้ยแม่ขอดูตัวนี้หน่อยนี่เนื้อเขาอร่อยมากสดด้วยนะแม่ดูแล้วแบบเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะน้ำจิ้มอ๋อน้ำจิ้มโอ้โหเย็นมากเลยอ่ะค่ะมีกุ้งอันนี้กุ้งอะไรแม่แชบวยแชบวยค่ะหูนี่ตัวใหญ่นะมีกุ้งกับปูนะส่วนใหญ่อืมโอเคน่าอ่ะอาหารแล้วเฮ้ยมีกุ้งแม่น้ำด้วยอ้าวหอยแชไม่มีเหรอแต่กุ้งไม่มีค่ะอันนี้มีปิ้งย่างสนั่นลั่นทุ่งเลยนะครับกุ้งกับปูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับปูได้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัวนะครับได้ครบ7ตัวแล้วก็กุ้งตัวใหญ่นะครับอันนี้ก็เรียกกุ้งเลยนะกุ้งมังกร2ตัวกุ้งมังกรนะครับ2แล้วก็กั้งกระดาน2แล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำกับกุ้งแชบ๊วยนะครับใช่อีกประมาณ10กว่าตัวใช่แม่พ่อว่าคุ้มนะพอได้เนี่ยได้เยอะได้ใหญ่ด้วยใช่ครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่แล้วก็ได้ปูเพิ่มกับกุ้งก็ตอบโจทย์นะครับวันนี้1450บาทก็ถือว่าโอเคนะแม่ตัวใหญ่ค่ะเนื้อเน้นๆเลยนะอันนี้เนี่ยโลประมาณเท่าไหร่แม่ไซส์เนี่ยอันนี้ละ250นี่ตีว่าโลได้ไหมได้นะเกือบๆรวมทั้งรวมกันหมดอ่ะแล้วแชร์บ๊วยโลมาเท่าไหร่แม่ตอนเนี้ย200กว่าแต่นี้ไม่ถึงก็รวมๆกันไปยืนก็หมายถึงว่าอันนี้รวมกันโลนึงก็250แล้วปูคุณเห็นไหมปูนี่ได้ประมาณโลนึงโลประมาณเท่าไหร่ถ้าสดๆ10ขีดเงียบอะไรคือ10ขีดไม่รู้งงอีกแม่1โล10ขีด 1,000 กรัมค่ะอ้อโอเคฟิล์มก็ไม่รู้ว่าทั้งเงียบอ่ะไม่รู้อะไรเลยงงมาต่อแม่เท่าไหร่แล้วปูประมาณเท่าไหร่แม่ปูถ้าแบบสดๆเป็นๆที่แม่เคยซื้อนะมันตัวโลละ590ถึง600อันนี้เพราะว่าโลงได้นะใช่ค่ะเนาะ2อย่างนี้ก็เท่าไหร่แล้วแม่750ใช่อันนี้ไอ้เจ้ากั้งนี่อ่ะแม่อันนี้ไม่เคยซื้อแต่เนี้ยตัวใหญ่อ่ะแต่เพราะว่าน่าจะหลายร้อยนะเนาะไซส์นี้เนาะเพราะว่าเนื้อเขาอร่อยมากนะครับใช่แล้วตีว่ากั้งเนี่ยครึ่งโลได้มั้ยแม่2ตัวเนี่ยตัวละ150นี่มันจะแพงไปหรือว่าโลงได้ไม่ได้ถึงโลก่อครึ่งโลได้มั้ยประมาณตีก็สัก300ได้ไหมเนาะเราไม่รู้ราคาเราจะตีมั่วๆไปก่อนอ่ะ300เราไม่เคยซื้อแค่อันนี้เท่าไหร่นะ500 250 750อันนี้250ไป 1,000 นึงละอ่ะตรงเนี้ยไอ้2ตัวนี้อีกเท่าไหร่เป็น 1,000 ถ้าเนี้ยถ้าแม่เคยเห็นมันเป็นโลมันโลละ 1,000 กว่าในยกดูได้2ตัวเนี้ยได้ไหมตัวเนี้ยโลงได้นะแม่เนาะแต่อันนี้ตัวนี้มันนิ่มอ่ะอ่ะโลงได้มั้ยได้อันนี้ได้ปุกได้กุ้งอันนี้คุ้มมากเพราะตัวใหญ่เพ
ขาได้2ตัวด้วยก็ถือว่าแบบเสมอกับที่เราซื้อแหละกลมๆไป 1,450 ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เลยนะก็อย่างที่บอกนะครับบางทีแบบเฮ้ยเราสั่งของมาอย่างเงี้ยคุ้มไม่คุ้มเราก็ต้องมาแกะดูด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกล่องโซมใช่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อะไรบ้างเห็นแค่ภาพหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยหอยเชลวันนี้อดนะคะไปซื้อเมื่อกี้แยกได้ไหมใช่หอยเชลตรงนี้มีที่ไหนขายไม่มีโอเคแล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้ไม่มีหอยเชลแต่เรามีเป็นกุ้งปูนะครับ2อย่างนะครับแล้วก็กล้างสองตัวแล้วกล้างอีก2ตัวเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราทำอะไรกินกันบ้างโอเคสรุปว่า1,450 บาทของเรานะครับถือว่าคุ้มแม่ต้องเข้าใจด้วยนะเขามีค่าจัดส่งด้วยนะเพราะปกติค่าส่งได้อยู่ประมาณ200แต่1,450เนี่ยคือรวมมาเลยใช่อันนี้คุ้มอยู่เพราะว่ามันคือเนี้ยมาจากอยู่ประมาณ 1,250 เองอ๋อถ้าหักค่าส่งประมาณ200นะแม่200มีอะไรมีค่ากล่องอีกค่าน้ำแข็งก็อีกค่าขนส่งอีกเพราะฉะนั้นพ่อมองว่านะครับยังไงก็คุ้มนะครับจริงไหมพี่ฟิล์มจริงเพราะว่ารอบก่อนที่สั่งกล่อง500ไปอ่ะค่าส่ง200ก็เป็น700ก็เป็น700เออพ่อก็ลืมบอกไปนะครับแต่เนี่ยคือรวมค่าส่งแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรทานกันบ้างนะครับใช่พร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมซีฟู้ดเลยตอนนี้นะคะแม่ก็กำลังจะทำปูผัดพริกเผาค่ะคิดนานเนอะคิดเมนูอยู่ก็คือเดี๋ยวเราเพื่อจะช่วยแม่ทำใช่ไหมใช่ค่ะปากขวัญได้ป่ะแบบชื่อปากแล้วพอเสร็จใช่ไหมหนูก็แบบกัดรูปรูปโอ้ยอยากกินน้ำลายเช็ดน้ำลายเหรอจมูกน้ำลายไหลนี่นะคะทุกคนเผลอแป๊บเดียวแม่ใส่จะครบแล้วเมื่อกี้ใส่เป็นผัดกับอะไรอ่ะกับไข่ค่ะลูกโอเคก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะกินหอมมากครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้นำกุ้งปูนะครับไปนึ่งแล้วก็เอามาผัดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมาอันนี้อะไรครับแม่ปูผัดพริกเผาค่ะน่าทานมากเลยฝั่งนี้นะครับเป็นนึ่งเนาะใช่แล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดของแม่เดือนแล้วน้ำจิ้มที่เขาให้มาล่ะค่ะแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเป็นน้ำจิ้มรอแทนเพราะของเรามันแซ่บอ้าวแล้วของเขายังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยไม่เป็นไรค่ะนี่เลยแม่บอกว่าแม่อยากกินรสชาติของแม่ใช่ไหมจิ๊บจ๊าแต่ที่พี่เขาให้มาก็ดูแล้วแบบน่าทานนะใช่ค่ะโอเคนะแล้วดูแล้วดูอะไรครับมานั่งเบียดทำไมพี่เขาโชว์เสื้อนี่นี่เสื้อแขนใหม่นะคะทุกคนน้ำลายกระเด็นเลยซีรีส์สามใช่แล้วปฏิฟ้าแล้วก็จบแค่นี้ไม่มีซีรีส์สี่ละเพราะไม่มีเงินทำแล้วรอปีหน้าโอเคนะครับอุ้ยกลิ่นมาแม่กลิ่นมาครับแกะกุ้งเลยกินเลยลูกพี่พิมแกะอะไรคะข้าวเออโอ้โหขาวแล้วค่ะเปิดก็ผิดแล้วว่ามาฟิล์มโอ้ยเนื้อเด้งๆเลยแม่ป้อนแม่ไหนแล้วช้อนป้อนแม่ไหนเปลือกดิเออดูแม่ทำหน้าใส่อืมเป็นไงแม่แซ่บตลอดอร่อยเนื้อแน่นไหมน้องๆบอกว่าทำไมช่วงนี้พี่ชาแนลแบบสั่งกล่องสุ่มมาเยอะจังก็เป็นช่วงนึงนะครับที่แบบเราออกไปทานข้างนอกก็ต้องระวังตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราสั่งมาทานที่บ้านนะครับก็ถือว่าช่วยคนไทยด้วยกันนะครับใช่แล้วมานะครับน้องๆก็ที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าผู้ปกครองนะพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็สามารถสั่งมาทานกันได้นะครับก็แล้วแต่งบประมาณนะบางคนก็งบเยอะก็สั่งกล่องใหญ่มาบางคนงบน้อยแล้วก็ครอบครัวเล็กก็สั่งกล่องเล็กมาทานกันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะก็สามารถสั่งเพจนี้ก็ได้นะนี่ขึ้นไว้ให้แล้วติ้งจากบันยูซูชิใช่ครับผมเป็นไงพี่ฟิล์มสุดไปเลยอุ้ยดูดิอร่อยจนกุ้งติดหน้าเลยอ่ะตายแน่ป่ะไม่ใช่น้องฟิวทานอะไรคะอันนี้เป็นตรงปูใช่ไหมใช่จริงๆอะปูก็เอามาย่างก็ได้นึ่งก็ได้นะแม่แต่ว่าวันนี้แม่เลือกจะเอามาทำเป็นกับข้าวนะครับโอ้ยเป็นไงบ้างแม่กรุบกรุบสุดยอดไปเลยน้องฟิวล่ะวันนี้ทานข้าวอะลูกใช่ค่ะเพราะว่ามันหิวโอ้พี่ฟิล์มแกะอีกแล้วแกะอีกแล้วมันกินไงตรงนี้อ้าวแกะไม่เป็นแม่มันคือมันมากข้างล่างนะหนูหนูตัดออกแต่ฟิล์มขอจัดการก่อนนะคะฝั่งนี้เป็นไงบ้างแม่ใกล้จะสุกแล้วค่ะ
กุ้ง lobster กั้งกั้งกระดานจำจนตายเลยนะไอตัวเนี้ยเอาตะไคร้ตัดไปหลบตะไคร้ตัดเป็นชิ้นนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวแม่ถี่ส้มมากเลยแม่ไหม้อ่ะก็ไหม้ตลอดนะแม่ไปแรงไปเปล่าเปลือกมันไหม้ข้างในมันไม่ไหม้ข้างในมันได้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วนี่หนูตัดไงแม่ไหนขอดูหน่อยเลยถึงเกลือนี่คืออะไรอ่ะโอ้โหนี่เป็นชิ้นแม่บอกเป็นชิ้นเลยค่ะอุ้ยแน่นๆเลยแม่จริงๆอ่ะชั่วโมงเนี่ยแม่ไม่ต้องไปถึงแบบแพเขาเลยนะสั่งมากินที่บ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแม่นะค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคือน่ากินกับครอบครัวอบอุ่นดีค่ะใช่ร้อนเนี่ยใช่ร้อนกินย่างเนี่ยอบอุ่นมากั้งเราเป็นไงแม่น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วปูตัวเล็กๆเดี๋ยวเราเอามาย่างด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมาเดี๋ยวมาดูกันแม่เดือนดูมันเนื้อปูนะแม่ดูดิเราต้องกิ้มเยอะๆเพื่อความแซ่บแม่ลีลาดีคนต่อคิวอยู่เป็นไงเด้งเด้งค่ะเด้งๆเลยนะอร่อยค่ะตอนพี่ฟิล์มกับทีละคนทีละคนแซ่บมากดูแล้วแซ่บมากแซ่บมากพ่อนี่คือน้ำลายเอิ๊กเอิ๊กเลยแม่เป็นไงครับพี่ฟิล์มลืมป้อนพ่อเนื้อเด้งโอเคป่ะคะจิ้มนิดเดียวพอก็ได้ขอดูหน่อยค่ะเนื้อแน่นมากโอ้ว้าวเออบอลพอบางมากมันเด้งอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ้าวพ่อชิมมาต้องใส่น้ำจิ้มเยอะๆอ้าวเขาใส่เผ็ดเนาะแม่เอ๋ยสวรรค์อยู่ลำไยเนี่ยปูอ่ะเอาไปย่างเอาไปนึ่งแล้วก็มาผัดเพราะว่าเขาอร่อยนะแม่เนาะได้หมดเลยค่ะพ่อโอ้ตัดเลยพอดีคำปูมามิเผ็ดมันอันนี้มันอร่อยอร่อยมากมาแล้วมาแล้วกั้งเดี๋ยวรอเย็นก่อนนะอันนี้เอากุ้งแม่น้ำขึ้นมาทั้งหมดเลยอ่ะแม่ใช่ค่ะนี่จริงช่วงนี้ฟิล์มยังเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมใช่รอดูตุลาว่าจะแบบว่าได้ไปเปล่าน้องฟิลก็เหมือนกันใช่ไหมครับน้องๆที่ดูคลิปนี้นะครับยังเรียนออนไลน์อยู่ไหมเปิดเทอมเมื่อไหร่ยังไงแจ้งกันด้วยแต่เพราะว่าน่าจะมีนโยบายที่แบบชี้แจงมาพร้อมกันเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะเปิดพร้อมกันแล้วแม่เปิดเมื่อไหร่ครับเปิดพ่อก่อนเนี่ยตอนนี้ต้องดีแม่เคลียร์ดิหนูเริ่มไม่ไหวแล้วแม่ก็ว่าอยู่เปิดพ่อเลยอ่ะเออเด็กพวกนี้มันช่างกล้าฟิลเคลียร์ดิทั้งป้าทั้งป้ากับพ่อนี่แหละใครๆก็จะรู้พ่อรังแกพ่อตลอดเลยนิสัยไม่ดีนะครับเอ้ามีเด็กด้วยไหมเร็ววันนี้อุตส่าห์จ้วงให้เลยนี่จ้วงให้ดูเล็บไปหมดแล้วกรุบกรุบเพราะว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะงบพันหนึ่งไปเดินตลาดแบบตลาดซีฟู้ดได้อะไรกลับมาทานกันบ้างได้เฮ้ยทำเป็นเล่นนะพันนี้ได้ไม่เยอะนะต้องดูเดี๋ยวไปซื้อแถวบ้านเราแต่บ้านเราจะมีแค่ปลาหมึกกุ้งหอยแครงหอยหวานไข่เชลไม่มีหอยเชลไม่มีหอยวานหอยเชลต้องไปอีกตลาดนึงรอดูตลาดที่มีโควิดแล้วก็อยากไปลุยอ๋ออยู่บ้านเราดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าสั่งเขามาง่ายสุดแม่นี่นะครับตอนนี้ก็น้องฟิวเปิดปูแล้วนะครับโอ้โหมันแก่ยังไงแม่หักหักคือโอ้ยทำไม่ถามทำไม่เป็นตัวกินปูเลยเราอ่ะปกติคาบลงน้ำใช่ไหมคาบลงน้ำตัวอะไรตัวนาคไงแม่คาบลงน้ำแล้วเอาขึ้นมากินตรงริมเขาเรียกอะไรนะคันดินแต่ฟิวไม่ใช่อ่ะดิฟิวเป็นอะไรครับช้างน้อยรู้กันอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูกุ้งเราต่อดีกว่านะครับแม่นี่ขยันปิ้งย่างมากเลยนะวันนี้ก็จับประมาณนี้แหละนะครับน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ถ้าอยากทานนะครับหรือผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคุณพี่คุณน้องคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณยายนะครับก็สามารถสั่งไปทานกันได้นะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเงินที่เราเสียไปเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้มาคืออะไรบ้างใช่ไหมใช่เพราะว่ามันเป็นกล่องสุ่มซีฟู้ดนะครับแล้วเราสั่งมาเราก็ไม่รู้นะว่าได้อะไรบ้างแต่แค่ดูภาพคร่าวๆมาเอ้ยอาจจะได้ประมาณนี้ใช่เราไม่สามารถกำหนดได้แต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาจะจัดให้เราแต่ถ้าถามพ่อว่าวันนี้คุ้มไหมพ่อบอกเลยว่าคุ้มน้องฟิลคิดว่ากล่องนี้คุ้มไหมฮะคุ้มพี่ฟิลนะครับ
คุ้มค่ะไม่เดือดละครับค่ะครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นอีก1กล่องสุ่มนะ 1,450 บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะพ่อก็มองว่าคุ้มนะครับค่ะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจนะครับอ่ะขึ้นมาจริงนั่นคือเพจดับเบิลยูซูชิเฟลเดี๋ยวลืมจริงๆเขาบอกเลยนะเขาไม่ได้แจ้งเรานะครับเราก็รีวิวตามที่เราเห็นตามที่เราได้กินเราก็อุดหนุนคนไทยเราก็สั่งมาจากไหนเราก็จะบอกใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะบอกขอพิกัดขอพิกัดขอพิกัดเราก็บางทีเราก็ไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์น้องๆหรือว่าผู้ปกครองบอกเอ้ยแล้วสรุปสั่งมาจากไหนนะครับเราก็ขึ้นให้ดูนะครับแล้วทีเนี้ยก็ลองไปติดต่อดูเองแล้วกันนะครับค่ะโอเคนะครับวันนี้ก็อร่อยนะครับเดี๋ยวพ่อถาไม่ไหวแล้วพ่อถาขอกินบ้างนะครับอยากกินผัดปูแล้วสิท่าบอกเลยว่าเมื่อกี้ตอนโชว์ไปคือแบบกัดชิมเข้าไปว่าแบบดื่มแล้วคือสดมากแล้วครับดีมากท่านผู้ชมโอเคนะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพวกเราขอชิมมันก่อนแล้วกันทานกันต่อนะครับโอเคคุ้มนะครับกล่องนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย